ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่ผมในเกมวันพันแมนเดอะสตองเกตสำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็จะพาท่านผู้ชมทุกคนเนี่ยมาลีร้านค้าหาอุปกรณ์สีสม้มกันนะอันนี้เผื่อว่าใครไม่รู้นะครับถ้า ID เดีเราขึ้นเวล90แล้วเนี่ยในร้านค้าหรือว่าในมาร์เก็ตโซนการ์ดมันจะมีโอกาสที่จะนําเอาอุปกรณ์สีสม้มออกมาขายแล้วนะครับมันก็จะประมาณเหมือนตอนที่เราขึ้นเวล66แล้วมันกาของม่วงเข้ามาขายนั่นเองนะครับเพียงแต่ว่าของส้มมันจะมาขายตอนเวล90ก้างเวลสูงพม ควรนะกว่าผมจะเวั90เนี่ยก็เล่นเกมนี้ได้ประมาณ4เดือนได้แล้วมั้งถ้าผมจําไม่ผิดนะครับสำหรับอุปกรณ์สีส้มที่มันจะนํามาขายในร้านค้าโซนการ์ดมันจะมีราคาที่ค่อนข้างสูงกว่าอุปกรณ์สีม่วงพอสมควรเลยนะก็ยกตัวอย่างนะครับอุปกรณ์สีม่วงอย่างอันนี้นะชุดลาลองนะครับถ้ามันนํามาขายเป็นเพชรมันจะขาย,ยที่300 <ๆ S 2> เพชนะครับแต่ถ้าเปลี่ยนเป็นอุปกรณ์สีส้มแล้วมาขายเป็นเพชรมันจะขายที่900เพชซึ่งราคาแบบค่อนข้างโดดจากการพอสมควรเลยนะครับผมส่วนถ้ามันอุปกรณ์สีส้มมาขายแบบเป็นตัวการ์ดเนี่ยมันก แต่ถ้าเป็นของม่วงก็จะขายที่500เท่านั้นนะครับเพราะงั้นผมก็อยากจะแนะนําคนที่เล่นเกมวันพันแมนอยู่ช่วงเลเวลประมาณ88 89หรือว่า87นะครับแนะนําว่าให้ดองไอ้พวกตัวการาดสีฟ้าเนี่ยไว้นะครับรวมถึงไอ้การาดรีเฟซตรงนี้ด้วยนะครับเพราะว่าการที่เราจะหาอุปรกรณ์สีส้มจากไอโซนการาดนี้ได้เนี่ยเราจะเป็นที่ต้องรีหานะครับเพราะโอากาสที่มันจะ เอาออกมาให้เราซื้อโดยที่ไม่ต้องรีเนี่ยมันมีน้อยนะก็ตั้งแต่ผมขึ้นเวล90มาแล้วผมเปิดเช็คโซนการ์ดเนี่ยผมเจออุปกรณ์สีส้มแค่อันเดียวนะครับแล้วก็ให้ใช้เพชรซื้อด้วยนะเพราะงั้นผมก็เลยผ่านอันนั้นไม่ได้ซื้อไปนะครับแต่มาวันนี้เป็นวันที่ผมทําคลิปนะครับเพราะงั้นผมก็จะเป็นที่ต้องรีหาอุปกรณ์สีสม้มแล้วก็ซื้อท้าผู้ชมดูนะครับผมว่าโอกาสที่ผมจะได้ออฟโจมตีเนี่ยมันมีสูงขนาดไหนนะครับเพราะาเกมนี้นะครับเลดในการออกออฟป้องกันผมคิดว่ามันมีโอกาสูงูงกกกกกกกับพพพววววโมมมมมตีีีน้้าาาาาาๆเเเเเลลยยรรรรร็ดด๋ไปแิ่ ก็เลยก็ตอนนี้ผมได้เตรียมการรีเฟซไว้20บใบนะครับก็ได้ดองเอาไว้หลายอาทิตย์เลยนะครับก็มาเริ่มรีกันเลยแล้วกันนะครับผมก็กดรีครั้งแรกนะครับยังไม่มีอะไรนะยังมีแค่อุปรกรณ์สีฟ้าอยู่นะครับผมครั้งที่2ก็ยังไม่มีนะครับเมื่อกี้มีเหมือนขึ้นโค้ดเออร์เลอร์อะไรสักอย่างเลยนะมาดูครั้งที่3นะครับก็ยังเป็นแค่อุปรกรณ์สีม่วงเอามาขายแบบเพชรแล้วก็ชุดนักโทษนะครับที่เอามาขายแบบตัวการ์ดรีต่อครับผมก็ยังเจอแค่ของม่วงนะ ก็ส <an> ังเกตดูผมรีมาห้ารอบแล้วนะครับของส้มยังไม่ออกมานะแปลว่าโอกาสที่มันจะนําออกมาขายเนี่ยยากมากๆเลยนะครับโอเครีต่อครับผมก็ยังเป็นของม่วงกับของฟ้าเหมือนเดิมนะรีต่อครับก็ここยังเป็นของม่วงเหมือนเดิมก็ <S <S <an> <k ate> ของม่วงรอบนี้ก็ชุดเด็ดน่าซื้อเก็บไว้เหมือนกันนะครับแต่ผมมีเยอะแล้วผมไม่ขอซื้อละกันกลัวซื้อไปแล้วได้ออฟป้องกันนะกดต่อผมก็ยังเป็นของม่วงอยู่นะกดต่อไปครับก็ยังเป็นของม่วงอยู่นะครับ มาต่อกันอีกวันนะครับที่ต้องใช้เวลา2วันเนี่ยก็เพราะว่าไอเจาโซลารคกาต,ตรงนี้นะครับไอโซนการ์ดเนี่ยมันจะรีเฟซการ์ดได้วันหนึ่งแค่10ครั้งเท่านั้นนะครับเพราะงั้นคลิปนี้เนี่ยผมก็เลยต้องใช้เวลาในการอัด2วันนะครับก็มาดูกันว่าวันที่2ผมจะโชคดีได้ของทองหรือว่าของส้มออกมาให้ซื้อหรือเปล่านะครับรีครั้งแรกนะครับผมก็ได้ของม่วงมา2ชิ้นนะแต่ของม่วงไม่ใช่เป้าหมายเราจะข้ามไปนะครับรอบที่2ก็มีแต่ของฟ้าเลยนะ รอบที่3ก็มาแต่ของม่วงสองชิ้นนะครับรอบที่4ก็ยังมีแต่ของม่วงเหมือนเดิมนะยังไม่เจอของส้มเลยนะครับผมรอบที่ห้าก็ยังเป็นของม่วงนะครับรอบที่6ก็มาแล้วนะครับผมทั้งของม่วงแล้วก็ของส้มเลยนะ แต่ของส้มที่มารอบนี้นะครับจำเป็นที่ต้องใช้เพชร900ในการซื้อนะครับเพราะงั้นผมก็คิดว่าผมจะเอานะครับเพราะว่าไอ้เจ้าของส้มที่ออกมาเนี่ยมันเป็นชุดเรดส้วยนะเป็นชุดที่ค่อนข้างหายากนะครับไม่มีดรอปจากโหมดไหนนะนอกจากไอ้โหมดดวลฮีโร่เอ็กซ์ีศาสตร์นะครับแต่ราคาค่อนข้างสูงคือถ้าผมได้ออป้องกันเนี่ยน่าจะเจ๋งแน่นอนนะครับก็เดี๋ยวเรามากดซื้อกันนะครับผม ซื้อมาแล้วนะครับก็ได้เป็นออฟเฮดพีนะครับผมแล้วก็เฮดพีด้านล่างเป็นเปอร์เซ็นต์นะก็ถือว่าไม่เจ๋งสักเท่าไหร่แต่ถ้าใจดีสหรับชุดเดสเนี่ยผมคิดว่าควรจะเป็นชุดที่มีออปชั่นโจมตีด้านบนนะครับผมแล้วก็ด้านล่างเนี่ยเป็นความเร็วนะแต่อย่างน้อยผมก็ไม่ได้ออปชันป้องกันนะครับคือมาเป็นชุดเฮดพีเนี่ยผมก็สามารถเอาไปใส่ตัวละครแท้งต่างๆได้นะครับที่มันจะเป็นที่ต้องใส่เฮดพีสูงๆนะคือชุดนี้ผมมองว่าผมน่าจะเอาไปใส่ให้เจ้าตัวละครอย่างซิลเวอร์แฟงได้อยู่นะครับ ในของทองแล้วก็ยังไม่หมดนะครับผมเราจะรีต่อนะรีจนกว่ามันจะครบ10โคต้าในวันนี้นะรอบต่อไปก็ยังไม่ได้ของส้มนะครับได้เป็นของม่วงแล้วก็มีเออเร์เลอร์อะไรขึ้นมาเนี่ยแต่ก็ยังไม่มีของส้มนะครับแม้แต่ของม่วงก็ยังไม่มีนะรอบที่9นะครับก็มาแต่ของม่วงนะและรอบสุดท้ายนะครับผมของส้มก็ไม่ออกมานะแต่อย่างน้อยนะครับใน2วันนี้เนี่ยผมก็ยังได้ของส้มมา1ชิ้นแล้วก็เป็นของส้มที่ออฟค่อนข้างดีนะครับออฟชันดีนะคือไม่ได้ป้องกันมาสับผมก็ถือว่าดีแล้วนะครับ แต่ว่าในคลิปนี้เราก็ยังไม่จบเพียงเท่าน ye ี er ้นะครับเพราะว่าถ้าจบเพียงเท่านี้เนี่ยมันก็จะเป็นคลิปที่สั้นไปหน่อยนะแต่ก anyway ่อนที yeah. ่เราจะจบคลิปนะครับผมก็จะพาท่านผู้ชมนะครับผมมาสุ่มกันต่อนะครับแต่รอบนี้เนี่ยจะเป็นการสุ่มหาตัว up down lead up นะครับก็วันนี้เนี่ยเป็นรันสุดท้ายแล้วนะครับผมที่กิจกรรมในการเพิ่มเลนดรอปเนี่ยมันจะมีอยู่นะจาก13.3เป็น18นะครับก็ตอนนี้ผมได้เตรียมตัวในการสุ่มดาวเนี่ยไว้57ตัวนะครับผมแล้วก็ตัวในการสุ่มหาอะไหล่โค้นะครับ61นะค จริงๆเมื่อวานผมก็ได้ทําการแอบสุ่มไปหลายใบอยู่นะครับเพื่อที่จะหาของนะครับผมมาอัพเจ้าตัวละครราชาทะเลลึกนะแต่สุ่มรอบนี้นะครับจะเป็นการสุ่มเพื่อหาดาวนะครับผมหาการ์ดดาวเนี่ยรอเจ้าตัวละครซอมบี้แมนนะครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มสุ่มกันเลยแล้วกันนะครับผมเริ่มจากการสุ่มเจ้าตัวละครการ์ดดาวก่อนเลยนะครับสุ่มไปเลยนะครับสุ่มรอบแรกนะครับผมได้การ์ดอัพดาวมา2อันนะครับไปรอบ2องเลยนะ รอบที่2ได้แม่อันหนึ่งนะครับรวมเป็น3ารอบที่สามไม่ออกนะครับไม่ออกแบบนี้ก็เกลือมากๆเลยนะรอบที่4ี่ต่อเลยครับรอบที่4ออกมา2นะครับรวมเป็น5ใบต่อที่รอบที่5นะครับรอบที่5ออกมาอีก3นะครับก็รวมไปทั้งหมด8ใบเรียบร้อยแล้วนะต่อรอบที่6กันเลยนะครับ รอบที่6ไม่มานะรอบที่7ต่อครับผมรอบที่7มาหนึ่งใบนะครับตอนนี้ก็รวมเป็น9ใบแล้วรอบที่8ต่อเลยครับรอบที่8ก็ยังไม่มานะครับต่อไปก็น่าจะเป็นรอบที่9แล้วก็น่าจะเป็นรอบสุดท้ายแล้ว เราสุดท้ายมาอีก1ใบนะครับก็สรุปนะครับผมสุ่มมาทั้งหมด9รอบนะครับได้10ใบแบบนี้ก็ถือว่ายังไม่เกลือสักเท่าไหร่นะครับก็เป็นว่าสําหรับในคลิปนี้นะครับก็ต้องขอจบเอาไว้เพียงเท่านี้แล้วกันส่วนในวัสดุวิจัยตรงนี้ผมยังไม่ขอสุ่มนะครับผมจะขอเก็บเอาไว้สุ่มตอนที่เจ้าตัวละครซอมบี้แมนมันเข้าเซิร์ฟไทยแล้วนะเพื่อผมมาสุ่มเนี่ยก็จะมีโอกาสได้พวกชิ้นส่วนคอชิ้นส่วนโซของเจ้าตัวละครซอมบี้แมนไว้อัพนะครับผมก็ขอเก็บไว้สุ่มหลังจากที่เจ้าตัวละคร Man ซอรมบีม้แมน ลมันมาก่อนเลยกันนะครับก่อนว่าคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้กันไว้เรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายนะครับ